สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอพูดถึงรายการหนึ่งนะคะที่กำลังเป็นกระแสอยู่มากๆตอนนี้นั่นก็คือ Girl Planet 999นั่นเองนะคะซึ่งในรายการนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกตกใจหรือว่าดีใจนะคะที่มียูจินแห่ง CLC นะคะที่เรารู้จักกันนะคะก็ได้เข้าร่วมแข่งขันกันด้วยในรายการนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับชเวยูจินหรือว่ายูจิน CLC นะคะซึ่งยูจินนะคะก็เป็นนักร้องนักแสดงชาวเกาหลีใต้นะคะที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปชาวเกาหลีใต้ CLC ซึ่งอยู่ภายใต้ Q Entertainment นั่นเองนะคะซึ่งในวงนะคะก็อยู่ในตำแหน่งของนักร้องแล้วก็นักเต้นนำนะคะเริ่มต้นอาชีพการแสดงของเธอเนี่ยในปี2559นะคะซึ่งยูจินนะคะก็ได้รับงานแสดงนะคะโดยรับบทสนับสนุนในเว็บดราม่าของ Naver TV นะคะยูจินนะคะเกิดวันที่12สิงหาคมพ.ศ. 2539นะคะที่ชอนจูประเทศเกาหลีใต้นั่นเองยูจินนะคะเป็นคนที่หลายๆคนรู้จักกันดีในความสามารถด้านการเต้นบัลเล่ต์แล้วก็ป๊อปปิ้งของเธอนะคะแล้วก็ด้วยใบหน้าที่น่ารักแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยดูเด็กกว่าอายุจริงมากๆจนได้รับฉายาว่าเป็นมักเน่ปลอมของวง CLC เลยนะคะทั้งที่ยูจินเนี่ยนะว่าเป็นพี่รองของวงเลยนะคะซึ่งยูจินก็ได้เดบิวต์กับวง CLC ในวันที่19มีนาคม2015ภายใต้สังกัด Q Entertainment นะคะรับเป็นรับบทรับหน้าที่เป็นนักเต้นนำเหรอซึ่งยูจินนะคะก็มีลายเต้นที่สวยงามมากๆซึ่งเธอนะคะก็ได้รับความชื่นชมในการจัดระเบียบร่างกายได้สมดุลนะคะเราก็มักจะเห็นยูจินนะคะโคเวอร์เพลงต่างๆอยู่เสมอส่วนในเรื่องการร้องเพลงเนี่ยยูจินก็รับผิดชอบในท่อนของตัวเองได้ดีมีเสียงที่มั่นคงนะคะแล้วก็ยังเป็นเมมเบอร์ของวงคนแรกด้วยนะคะที่ได้ไปออกรายการ King of Mask Singer นะคะนั่นก็ทำให้เธอเนี่ยได้แสดงความสามารถในด้านการร้องเพลงนะคะว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้มีความสามารถด้านการร้องเพลงด้อยไปกว่าใครเลยนะคะซึ่งยูจินนะคะก็ได้เป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์ของทาง Netflix ด้วยนะคะซึ่งในซีรีส์เนี่ยทุกคนก็ต่างชื่นชมว่ายูจินสามารถแสดงสีหน้าท่าทางออกมาได้อย่างน่ารักนะคะเรียกได้ว่ามีความสามารถรอบด้านทั้งด้านการร้องการเต้นการแสดงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือยูจินสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันนี้นะคะว่ายูจิน CLC เนี่ยได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Survival หา Girl Group ล่าสุดของช่อง Mnet นะคะอย่างรายการ Girl Planet 999นะคะโดยผู้เข้าแข่งขันนะคะมาจากเด็กฝึก99คนแบ่งเป็นเกาหลีจีนญี่ปุ่นนะคะประเทศละ33คนโดยการเข้าร่วมรายการในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นความท้าทายใหม่ของเธอนะคะที่จะต้องตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองไปอีกระดับหนึ่งนะคะเพื่อผ่านกิจกรรมในรายการด้วยเป้าหมายของรายการนะคะที่จะเดบิวต์วงโปรเจกต์กรุ๊ปขึ้นมาสำหรับการแข่งขันในรายการนะคะก็จะรวมตัวหญิงสาวจาก3ประเทศนั่นก็คือเกาหลีจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะที่มีความฝันร่วมกันก็คือการเดบิวต์ในวงเกิร์ลกรุ๊ปจากความต่างทางด้านของวัฒนธรรมภาษารวมกันเป็นหนึ่งเดียวผ่านความรักในเคป๊อปนะคะซึ่งในรายการเนี่ยยูจินก็ได้รับกระแสที่มาแรงมากๆนะคะเนื่องจากเธอเนี่ยเป็นที่รู้จักอยู่แล้วจากการเป็นสมาชิกวง CLC นะคะซึ่งยูจินเนี่ยมีผู้ชมถึง281,000ครั้งนะคะในวิดีโอแนะนำตัวของเธอในรายการซึ่งตามโปรไฟล์อย่างเป็นทางการของเธอนะคะทักษะพิเศษของยูจินที่ได้บอกไว้ก็คือการพูดภาษาญี่ปุ่นนั่นเองในวิดีโอแนะนำของเธอนะคะยูจินก็สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ชมด้วยการร้องเพลงที่มีออกเทปสูงแล้วก็โชว์ทักษะของเธอนะคะทั้งในด้านการเต้นรำสมัยใหม่แล้วก็การร้องนะคะหลังจากพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของเธอแล้ว
ยูจินก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันหลักที่เราจะต้องจับตามองกันเลยทีเดียวนะคะสำคัญที่สุดที่ยูจินเข้าร่วมรายการนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ยูจินเนี่ยมีความรักในการเป็นไอดอลมากๆนี่ก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้เธอเนี่ยได้ตัดสินใจมาออกรายการแม้ว่ายูจินจะเป็นไอดอลมาแล้วหลายปีนะคะแต่ว่าเราก็สัมผัสได้ถึงความกระหายอยากแสดงบนเวทีเหมือนกับเด็กฝึกใหม่ๆนะคะที่พลังงานเต็มเปี่ยมแม้ภายนอกจะดูเธอเป็นสาวหวานน่ารักเข้าถึงคอนเซปต์ได้อย่างหลากหลายนะคะยูจินเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ทำให้ใครๆนะคะมักมีความสุขเมื่อได้เห็นเธอคงจะเป็นเพราะความสดใสธรรมชาตินะคะรอยยิ้มของเธอแล้วก็การทำเอ็กโยระดับมืออาชีพของเธอนั่นเองซึ่งรายการ Girl Planet 999นะคะได้เปลี่ยนวิดีโอเอ้ยได้ปล่อยวิดีโอต่างๆออกมานะคะซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยได้เห็นเสน่ห์ความน่ารักแล้วก็ความสามารถของยูจินแต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นเสน่ห์ด้านใหม่ๆของยูจินในรายการนี้อีกแน่นอนนะคะซึ่งการตัดสินใจเข้าร่วมรายการในครั้งนี้นะคะก็คงไม่ใช่เพียงความฝันของเธอแต่ว่าอาจจะรวมไปถึงกระแสของวง CLC ด้วยนะคะจึงเป็นที่สนใจว่าการที่เธอมาเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้จะทำให้ยูจินเองรวมทั้งวงนะคะได้รับความสนใจมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามแล้วก็เอาใจช่วยยูจินในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามสมาชิกวง CLC ด้วยนะคะ